Salmon Podcast มันสดอร่อย Theory of Love ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบสวัสดีค่ะแฟนๆ Theory of Love ทุกคนแล้วก็สวัสดีหมอปีของเราด้วยค่ะครับสวัสดีครับผมหมอปีจากเพจ Theory of Love ครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการ Theory of Love ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบทุกวันพุธทุกช่องทางของ Salmon Podcast นะคะครับลมเดียวกูเหนื่อยท็อปิกวันนี้ก็เรียกว่าไม่คิดเองเลยอ่าฮะตอนนี้คือแฟนรายการโยนอะไรมาก็จะพยายามตอบให้ได้เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมคอมเมนต์กันใน YouTube เนาะค่ะเยอะๆอินบ็อกซ์มาก็ได้มีคนรอตอบครับผมจะไปถามพี่ปีส่วนตัวก็ได้ถ้ามีโอกาสได้ไปใช้บริการตรวจโรคหมอครับหมอครับอย่างงี้นะแต่ทักเพจผมไม่ค่อยตอบได้ตอบนะเออนานๆจะเข้าไปดูทีเอาว่ามาทางแซลมอนละกันแล้วเดี๋ยวจะมีคนสแตนบายเนาะอย่างคำถามเนี้ยก็มีแฟนรายการถามมาทางแซลมอนนี่แหละค่ะว่าคนเราจะสามารถอยู่โสดได้ตลอดไปหรือเปล่าไม่รู้ว่าน่าสนใจเนาะไม่รู้ว่าเขาอยู่ในภาวะนั้นหรือเปล่าแบบเก่งแล้วว่ากูโดนแน่นอนหรือว่าแค่สงสัยเฉยๆแต่ว่ามันก็เป็นพาร์ทนึงของความรักก็คงต้องมีจังหวะบางจังหวะในชีวิตที่เราก็คงอาจจะคิดแบบนี้อ่ะเหรอพี่เคยคิดหรอก็เคยอยู่นะแบบว่าเฮ้ยเราเหมาะกับการอยู่เป็นโสดป่าวะอะไรอย่างเงี้ยตอนที่แบบเลิกกับแฟนหรืออะไรเงี้ยฉันไม่เคยคิดเลยอ่ะจริงเหรอเล่นไม่แต่แค่ออมว่าจริงๆอ่ะคือเคยได้ยินทฤษฎีนี้ไหมถ้าเรามีอะไรอยู่แล้วเราจะไม่สงสัยเราจะไม่โปรเจกต์มันออกมาอย่างเช่นคนพูดตรงก็จะไม่บอกว่าพี่เป็นคนตรงๆเก็ทมั้ยคือออมว่าออมมาอยู่คนเดียวได้เว้ยออมก็เลยไม่ได้ควีชั่นว่าหรือฉันต้องอยู่คนอย่างเงี้ยคืออยู่ได้แต่ที่อยู่ก็อยู่ได้แล้วหลายๆโมเมนต์เลยแหละที่มีคนเข้ามาออมตั้งต้นด้วยการแบบอยากอยู่คนเดียวแบบเป็นช่วงที่อยู่คนเดียวได้อะไรอย่างงี้ก็ควรจะอันนี้ก่อนจะไปต่อเนาะพื้นฐานมึงก็ควรจะอยู่คนเดียวกันให้ได้นะไม่ใช่แบบต้อง stable อ่ะรักตัวเองอย่างเงี้ยแต่แอดทันจะอยู่คนเดียวได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันนะครับในทางวิวัฒนาการจริงๆเราพูดกันหลายรอบแล้วมั้ยพี่ว่าโดยเนื้อแท้แล้วมนุษย์ไม่ได้สร้างมาให้อยู่คนเดียวจริงก็คือคือเล่าอดีตโบราณกาลเลยนะชอบย้อนอดีตก็ปกติคือมนุษย์เราก็คือแบบอยู่มาแบบประมาณสัก 200,000 ปีแล้วนะหมายถึงว่าตั้งแต่ก็คือเซเปียนนี่แหละโฮโมเซเปียนหรืออาจจะแบบตั้งแต่ก่อนหน้านั้นก่อนที่เราจะเป็นโฮโมเซเปียนเป็นแบบโฮโมอีเล็กตัสหรืออะไรพวกนี้มันก็เราก็ใช้ชีวิตกันคล้ายๆแบบนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มเล็กๆอยู่ในป่าอะไรเงี้ยแล้วก็คือจนเมื่อไม่กี่พันปีก่อนอ่ะเราก็ค่อยย้ายมาอยู่เมืองใหญ่ๆคนเยอะๆแบบทุกวันเนี่ยนั่นแปลว่าโดยส่วนใหญ่ในวิวัฒนาการของเราเนี่ยก็คืออยู่ในป่ามาตลอดเนาะแล้วก็ใช้ชีวิตกับคนอื่นๆมาตลอดเลยไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนเสือคือถ้าเราเห็นเสือเราก็จะรู้ว่าอ๋อเสือมันอยู่ตัวเดียวใช้ชีวิตอยู่แค่ตัวเดียวมันก็เป็นไทป์ของสัตว์อย่างเสือเขาจะอยู่คนเดียวหมาป่าเขาอยู่เป็นแพ็คหรือแมวมันก็อยู่ตัวเดียวได้ใช่เพราะแมวก็คลายออฟเสือแหละก็ประมาณนี้แต่ว่าคนอ่ะมันคล้ายๆลิงเนาะแล้วจริงๆตัวเราเองอ่ะถ้าถามว่าเรามีความสามารถด้านอะไรอ่ะก็คือไม่มีเลยเพราะว่ามือเราก็ไม่ได้มีเขี้ยวเล็บอะไรเนาะแล้วก็ความแข็งแรงก็สู้เสือสู้ไม่ได้สู้หมาตัวใหญ่ผมอาจจะสู้ไม่ได้เลยสำอะไรเงี้ยแต่การที่เราอยู่กันเป็นกลุ่มอ่ะมันเป็นการสร้างเรียกว่าความแข็งแกร่งให้กับสปีชีส์ของเราทําให้สัตว์ที่ดุร้ายต่างๆมันไม่กล้าเข้ามาแม้แต่เสือสิงโตหรือแม้แต่ช้างตัวใหญ่มันก็ไม่กล้าเข้ามาถ้าเห็นว่ามีมนุษย์อยู่กันอยู่กันเยอะๆประมาณนี้เพราะฉะนั้นพอถ้าสมมุติว่าตัวเราอะต้องถูกหลงจากฝูงแบบสมมุติว่าพัดหลงไปอะไรเงี้ยไปอยู่คนเดียวเราจะตกเป็นเป้าของสัตว์นักล่าทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าพวกมันก็เอ้ยนี่ตัวลิงนี้บกเปียกมากๆพร้อมจะเป็นอาหารของเราแล้วในหัวฉันมีภาพ 3D แบบไทยรัฐทีวีเป็นพี่ปียืนคนเดียวไม่เอาใครก็ไม่อยากเป็นตัวละครในไทยรัฐทีวีฉันว่าแล้วรอบๆก็มีแบบนะเสือสิงห์กระทิงแรดล้อมอยู่อะไรเงี้ยก็
ก็คือพอเป็นเช่นนั้นก็คือมันก็เลยคืออะไรที่มันอันตรายกับชีวิตการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์น่ะธรรมชาติก็จะสร้างให้เรารู้สึกไม่โอเคกับเรื่องนั้นก็เช่นเดียวกันก็คือความเหงามันก็เลยเกิดขึ้นมันก็เลยความเหงาเป็นเลยเป็นความรู้สึกที่ unpresent น่ะคือไม่รู้สึกเราจะรู้สึกไม่ดีกับการที่เราต้องอยู่คนเดียวไม่ว่ากับใครก็ตามนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอาจจะฉันชอบอยู่คนเดียวว่ะอะไรเงี้ยนี่ว่ามันเป็นพาเหตุผลหรอกนะคืออยู่คนเดียวได้จะพึ่งตัวเองก็พึ่งได้แต่ว่าต้องบอกว่าในระดับจิตใต้สำนึกอะเราไม่ได้คอมฟอร์ตกับการอยู่คนเดียวหรอกอาจจะสมมติว่าคุณลองแบบไปอยู่คนเดียวเลยนะแบบว่าอยู่ในห้องไม่เจอใครสักคนอาทิตย์นึงไม่ต้องเจอใครห้ามพูดกับใครด้วยนะห้ามติดต่อกับใครไอ้ว่าเล่นโซเชียลก็ไม่ได้นะไม่ได้เออคำว่าอยู่คนเดียวในเชิงวิวัฒนาการอะมันคืออยู่ไม่มี Facebook นะใช่เอออย่าคิดว่าแบบก็โสดไงก็เลื่อน Facebook ดูอย่างเงี้ยโนนะเออในเหตุผลจริงๆอะมันคือเราต้องไม่มีใครครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นน่ะผมเชื่อว่าแทบจะ 100% น่ะคือรู้สึกไม่โอเคที่จะต้องอยู่คนเดียวแบบนั้นซึ่งอันนี้มันคือธรรมชาติเนี่ยมันสร้างมาให้เราเป็นอย่างเงี้ยหรือถ้าจะพูดอีกมุมนึงคือแบบเราเองอะเวลาเราพูดว่าเฮ้ยสิ่งที่เราต้องการคืออะไรอะไรเงี้ยหมายถึงว่าแบบทำไมเราถึงมีชีวิตอยู่ผมว่าสิ่งแรกๆที่เราคิดถึงคือเรื่องความภาคภูมิใจในตัวเองนะเออแบบเอ้ยเราแบบเลี้ยงเด็กไงให้ภาคภูมิใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันมักจะมีคำพูดอันนี้มาตลอดสำคัญมาสำคัญเป็นเรื่องสำคัญเลยเซลฟ์สตีมซึ่งถ้าถามว่าเฮ้ยแล้วทำไมมันถึงสำคัญอะถ้าอยู่คนเดียวมันจะสําคัญอะไรวะเออมันจะแบงค์ๆเนาะมันจะรู้สึกแบงค์ๆแล้วก็แบบอ้าวเออทําไมภาคภูมิใจถึงสําคัญวะหมาต้องการภาคภูมิใจในตัวเองป่ะแมวต้องการป่ะมันแค่ต้องการคนที่รักมันป่ะแมวอ่ะไม่ต้องการเว้ยแต่หมาเหมือนเราหมามันต้องการให้เจ้าของรักไงคําว่าเอสติมของเค้าอ่ะคือเจ้าของตบมือให้หรือเปล่าแต่เราก็ไม่รู้เพราะเราไม่สามารถเราก็ไม่เก็ทเค้าขนาดนั้นเออเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงมันแต่เรารู้ว่าหมาติดเจ้าของหมาชอบอยู่กับพ่อแม่เราแต่ว่าถ้าถามคนของทุกคนก็อยากมีความภาคภูมิใจในตัวเองฉันอยากจะภูมิใจสักอย่างนึงในระดับจิตใต้สํานึกเลยเนาะและใครที่ขาดอันเนี้ยก็จะเค้าเรียกว่าขาดเหตุผลในการมีชีวิตอยู่เลยถูกมั้ยบางคนที่แบบโหเซลฟ์เอสทีมต่ํามากๆก็จะเฮ้ยฉันไม่รู้จะอยู่ไปทําไมแล้วแบบโลกนี้ไร้ความหมายมันต้องมีคนไว้แชร์ความสําเร็จนี้ป่ะทำอะไรได้สักอย่างนึงก็แบบอยากบอกใครสักคนอะเลยจะบอกว่า development ของไอ้ความภาคภูมิใจตัวเองอะจริงๆแล้วมันมาจากการที่เฮ้ยมนุษย์เราอะสิ่งที่สำคัญมากๆคือมันจะต้องพยายามทำตัวให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นต้องการให้คนอื่นยอมรับและเมื่อคนอื่นๆในฝูงยอมรับแล้วอะฉันก็เซฟละอันที่ตรงข้ามกับเรื่องนี้ก็คือทุกคนอะไม่ชอบเขาอะแล้วก็แบบเหมือนถูกบูลลี่ให้แกออกไปไม่ใช่พวกฉันไปมันก็เป็นเรื่องได้รับการยอมรับหรือไม่ได้รับการยอมรับใช่มันก็เลยจะบอกว่าเออเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้เราอะอยากมีชีวิตอยู่ด้วยซ้ำไปไอ้ความเหงาความยอมรับของคนอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบสำคัญจริงๆสำคัญในระดับจิตใต้สำนึกครับถ้าถามเราอาจจะแบบไม่ได้ตอบว่ามันสำคัญขนาดนั้นแต่ว่าทุกคนที่ตอบอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีใครโดดเดี่ยวจริงๆหรอกใช่คุณยังรู้ไงว่ามันมีใครที่ต้องการคุณถูกปะเวลาออมแบบเวลาออมดูหนังหรือแบบดูแอนิเมชันแบบการ์ตูนอะไรเงี้ยจริงๆไปดูได้เลยนะตัวลายทุกตัวจะมีคนที่เขาสติ๊กจะมีคนที่เขาเดดิเคทคนแบบที่ชั่วที่สุดอ่ะก็จะต้องมีใครสักคนให้ยึดถือมีเหตุผลอะไรบางอย่างก็แบบจะมาบอกว่าเราอยู่คนเดียวมันก็คือไม่ได้อ่ะกระทั่งคนที่พูดเราอยู่คนเดียวได้ก็ไม่ได้อยู่คนเดียวจริงๆอ่ะประมาณนั้นแล้วก็จากที่ได้ฟังพี่ปีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เหงานะมันไม่ใช่แค่โอ้ไม่มีใครอยู่กับเราเลยความเหงามันคือภาพแทนของการแบบไม่มีกินนะตายแน่ๆใช่ดังนั้นคือเหมือนสมองเราถูกออกแบบมาให้ไม่ชอบความเหงาแล้วก็ป้องกันตัวเองที่จะไม่เหงาอ่ะใช่ในทฤษฎีตัวตนที่เราคุยกันนะคะก็คืออีเวนต์แบบว่าโอเคพอโตมาเริ่มรู้เรื่องหน่อย
เราจะต้องทําตัวให้ตรงตามค่านิยมที่พ่อแม่บอกให้เป็นเพื่อที่เราจะได้รับการเลี้ยงดูปูเสือต่อไปเนาะก็คือเด็กต้องน่ารักในแบบฉบับของพ่อแม่ตัวเองซึ่งใครไม่ผ่านเซสชั่นเนี้ยก็จะมีปัญหาว่าตีกับพ่อแม่ตอนเด็กนันนี่โน่นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้ยินกันแต่เขาก็ไม่ได้ทิ้งเรานะเขาก็เลี้ยงเราเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ใช่ลูกคนโปรดอะไรอย่างเนาะยังจะมีอันนี้อีกนะพี่ปีพูดว่าเด็กอีเวนต์เสียงร้องของเด็กมันยังออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใหญ่ฟังทนไม่ได้ไม่สักข้านะทนไม่ได้เพื่อจะเดินไปดูว่ามันเป็นยังไงมันมีใครมาถูกทิ้งตรงนี้แบบเฮ้ยเป็นเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยมันต้องกินน้ำไหมหิวไหมอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราอยู่คนเดียวได้จริงๆอะกลไกพวกนี้ไม่จำเป็นเลยใช่ครับทีนี้มันก็เนี่ยก็คือเรียกว่าอะไรล่ะในระดับชีววิทยามันทำให้เราต้องพึ่งพิงคนอื่นจริงๆนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องผู้ชายคนเดิมหรือคนอื่นๆเขาอาจจะมีคำถามว่าก็ยุคนั้นมันเราต้องล่าสัตว์ไงคุณพี่ณตอนนี้เราไปเซเว่นเราก็มีข้าวกินแล้วถูกต้องการอยู่คนเดียวมันทำไมจะทำไม่ได้พี่คือจริงๆถ้าคิดเชิงเหตุผลนะมันก็เป็นอย่างนั้นนะหมายถึงว่าชีวิตคิดเชิงเหตุผลก็เป็นเช่นนั้นว่าเฮ้ยทำไมเหตุผลในบริบทปัจจุบันว่าสังคมเราก็อยู่ด้วยคนเดียวได้เราไม่ต้องรู้จักใครแล้วก็อยู่คนเดียวได้แล้วก็สั่งแก๊ปมาได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งมันก็เป็นเหตุผลที่เราคิดแบบใช้สมองส่วนมันเป็นเหตุผลแบบตวาดขี่อ่ะมันเป็นเหตุผลแบบโดนให้มันได้อ่ะมันก็ได้แหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันคือผมว่าเวลาคิดมันจะมีสมองหลายส่วนนะสมองส่วนที่เป็นเหตุผลหรือสมองส่วนหน้าแบบเป็นสมองส่วนที่ใหม่มากแล้วก็มันก็มีสมองส่วนที่เราอารมณ์สมองส่วนแบบเขาเรียกจิตใจแล้วกันที่เป็นสมองส่วนเก่าซึ่งมันแบบมันไม่ได้คิดอะไรด้วยเหตุผลเท่าไหร่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเนาะแต่ว่าด้วยตัวของมันเองครับตัวของมันเองมันก็มีผลกับเราอ่ะมันมีอิทธิพลกับเราเยอะกว่ามันจะเป็นคำถามคล้ายๆว่าเฮ้ยอกหักแล้วทำไมเราต้องเศร้าด้วยเออก็รู้ว่าไม่ควรเศร้าเขาไม่รักเรานี่เออแล้วก็มีผู้หญิงอีกเยอะๆผู้ชายรู้ยังหล่ะใครใหญ่รู้หรือยังหล่ะว่าสมองส่วนไหนมันมีผลกับเธอจริงๆเออนั่นแหละมันก็คือแบบเนี้ยก็คือถึงแม้เราจะรู้ว่าด้วยเหตุผลเราไม่จำเป็นต้องเศร้าแต่เราก็เศร้าถูกไหมก็คล้ายๆกันมีส่วนนี้อยู่มันก็คล้ายกันว่าจริงๆแล้วเราก็รู้แหละว่าเฮ้ยเราไม่จำเป็นต้องอยู่กับใครก็ได้แต่ว่าในสมองส่วนอารมณ์จิตใจของเราเนี่ยมันก็ยังต้องการคนอื่นๆอยู่แล้วมันไม่สามารถบังคับได้อันนั่นแหละมันคือคำว่าบังคับไม่ได้แล้วแหละที่สำคัญนะคะเราก็มีงานวิจัยมาตอบเรื่องนี้ด้วยนะในปี2007ค่ะคุณสตีฟโคและทีมมหาวิจัยจากมหาวิทยาลัย UCLA พบว่าคนในแต่ละวัยอ่ะเจอภาวะความเหงาไม่เหมือนกันแล้วก็แต่ว่าทุกช่วงวัยเนี่ยถ้ารับความเหงาไปมากๆใช้ชีวิตกับมันมากๆอ่ะมันนําไปสู่อาการเจ็บไข้เหลือรังเลยนะส่งผลต่อภูมิต้านทานคือเขาวิจัยอันนี้คือเขาก็ยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงนะว่าความเหงาอ่ะมันคอสอะไรกับโรคเหลือรังเพียงแต่เขาเก็บสแตทมาว่าคนที่อยู่คนเดียวเป็นเวลานานๆครับถ้ามีญาติมิตรก็คือไม่ได้ใช้เวลาด้วยอ่ะค่ะก็จะมีโอกาสที่จะเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็มีแนวโน้มที่จะอายุสั้นกว่าคนอื่นซึ่งคำตอบที่เขาอนุมานว่าพอจะเป็นไปได้เนี่ยคือความเหงามันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสมองพอคอร์ติซอลมันออกมาเยอะมันก็กลายเป็นว่าสมองร่างกายรับรู้หรือภูมิคุ้มกันบางส่วนมันจะอ่อนแอแล้วซึ่งร่างกายเราตอนเครียดๆอ่ะมันฝากอ้าหมดเลยลดน้ำหนักก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้มันก็ฟังดูไม่เฮลตี้เนาะทีนี้ยิ่งในระดับสุขภาพจิตอ่ะคือตอนแรกออมอ่ะได้ยินเรื่องกระทรวงความเหงาที่อังกฤษแล้วมีมาสักพักแล้วด้วยเนาะคล้ายๆกระทรวงเวทมนต์ของฮิลลิปเตอร์อันนั้นไม่มีจริงอันนี้มีจริงแล้วก็ต้องวัด KPI ด้วยนะว่าคนตายน้อยลงหรือเปล่าจากการฆ่าตัวตายพอเสิร์ชคำว่ากระทรวงความเหงาไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเจอที่ญี่ปุ่นว่ะอ้าวเหรอเออสร้างใหม่อันนึงแล้วสร้างใหม่เป็นแบบหรือกูควรจะมีวะอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่อังกฤษกับญี่ปุ่นมีเหมือนกันคือความโดดเดี่ยวไงเออใช่ใช่เอางี้ไม่รู้เคยเล่าให้ในรายการฟังหรือเปล่านะคะคือออมอ่ะเป็นคนอินโวกับกลิ่นหอมมากชอบน้ำยาปรับผ้านุ่มหอมหอมเด็กๆก็คือจะซีเรียสมากว่าชุดนักเรียนต้องหอมชอบทีนี้ช่วงมปลายเนี่ยได้ไปดิสคัฟเวอร์น้ำยาปรับผ้านุ่มยี่ห้อหนึ่งชื่อซันชัยเดย์มันกลิ่นเหมือนพระอาทิตย์อ่ะเขาใช้ว่ากลิ่นเหมือนผ้าที่ตากแดดนานๆมันก็จะมีความแบบสดชื่นอะไรอย่างงี้เนาะพบว่ามันหายไปจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานมากแล้วค่ะแล้วคือขายให้รุ่นพี่ข้างๆฟังจนเขาบอกว่ามึงมันหอมขนาดนั้นเลยวะอยากได้ก็เลยไปเสิร์ชกันว่าตอนนี้มีขายที่ไหนมีขายที่อังกฤษหรอ yes มนุษย์ต้องการแสงอาทิตย์ต้องการความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ว้าเว
ไม่ได้อยู่ในห้องมืดๆคนเดียวอืมซึ่งอาการเหงาอาการว้าเวเนี่ยมันมีผลต่อคอร์ติซอลมันมีผลกับเซโรโทนินแล้วมันก็ทําให้เราแบบว่าไม่ค่อยกระสับกระเฉงเหมือนวันไหนที่มันครึมๆอ่ะเหงาๆเงียบๆเราก็จะแบบแรงในการทํางานน้อยลงจริงๆในแบบประเทศแบบพวกที่แสงอาทิตย์น้อยๆอ่ะวิธีรักษาซึมเศร้าอันหนึ่งคือเขาจะมีแบบแผง UV แล้วก็เปิดใส่หน้าติดฮีเตอร์แม่งเลยเออคือเพื่อแบบเรียนแบบติดไฟให้ชีวิตเออเพื่อเรียนแบบว่าอ๋อตอนนี้แบบมีแสงนะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแบบสวีเดนแบบมีมันแมตเตอร์นะเว้ยเออช่วงที่แบบว่ากลางคืนแบบนานกว่ากลางวันมากๆบางทีไม่มีกลางวันเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เขาจะรักษาดิเพรสชันด้วยวิธีนี้อะไรเงี้ยหน้าหนาวหน้าฝนเลยยังรู้สึกเหงาแหละอืมใช่เพราะมันแบบมันมืดนานอะเนาะอืมทีนี้ก็ต้องกลับมาสู่พาร์ทการตอบน้องผู้ชายคนนั้นว่าตกลงมันเหงาได้ไหมมนุษย์เนี่ยจากการที่ได้แบบสัทยายมาต่างๆนานาอ้อมามองว่าอ่ะมันต้องมีคนบอกแล้วว่าก็ไม่เห็นต้องเหงาเลยก็อยู่กับญาติก็ได้อะไรเงี้ยเออแต่เราอะส่วนตัวเรามองว่าเราเคยมีโมเมนต์ที่ต้องซื้อยาไปให้เพื่อนคนนึงที่ไม่มีใครเป็นเพื่อนแบบสมัยมัธยมที่ไม่ได้สนิทขนาดนั้นแต่ว่าเขาไม่สามารถจะทำเองได้อ่ะเขาต้องการยาป่วยป่วยนอนอยู่บ้านใช่เราซื้อข้าวซื้อยาไปให้เขาแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนแบบความสัมพันธ์ขยับขึ้นมา20ระดับเลยนะเขาก็จะแมตเตอร์ว่าเราเป็นคนที่พึ่งพาได้อะไรเงี้ยเออซึ่งสุดท้ายแล้วว่ามันไม่มีอะไรเหมือนแฟนอะในมุมเนี้ยอีเวนต์แบบครอบครัวเหรอพ่อเราอ่ะมึงจะให้พ่อมาซื้อยาให้มึงจริงๆอะดิหมายถึงว่าจุดนึงมันก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลามันก็พรากเราใช่ป่ะซึ่งพี่น้องเหรอทุกคนสุดท้ายก็ต้องมีเวลาของตัวเองมีครอบครัวของตัวเองอ่ะเออแล้วอยู่เป็นคนโสดที่อยู่คนเดียวอ่ะคือคิดว่าได้ไหมก็ได้นะได้แบบสมองฟังเหตุผลนะได้แบบอยู่ก็ต้องเตรียมพร้อมถึงที่สุดอะไรเงี้ยเออแต่ว่านั่นแหละมันจะเป็นอารมณ์แบบว่ารูปสวยๆสักรูปเรายังไงอ่ะเราจะบอกใครอ่ะซึ่งแล้วถ้าอยู่คนเดียวโดยใช้ Facebook กับแกมันก็ไม่ใช่อยู่คนเดียวอย่างนั้นป่ะมันก็คืออยู่มีสังคมอีกแบบนึงแล้วสุดท้ายแล้ววันนึงอ่ะถ้าอยู่เป็นคนแก่ที่โดดเดี่ยวอ่ะใน Facebook ก็จะมีแต่คนแปลกหน้าละจ้ะสุดท้ายมันไปคิดดีๆคนที่พูดคำว่าอยู่คนเดียวได้ก็ไม่ได้อยู่คนเดียวจริงๆอ่ะเออเรามองว่าอย่างนั้นแต่ว่าไม่อยากให้ตั้งเป้าว่าจะต้องอยู่กับใครมากไปถ้าอยู่ได้ก็อยู่แล้วคนที่อยู่คนเดียวได้ก็จะไม่น่ารำคาญเท่าคนที่อยู่คนเดียวไม่ได้คือถ้าต้องอยู่จริงอยู่ได้แต่เลือกได้ก็มีใครสักคนดีกว่าถ้ามันพร้อมเนี่ยอยากให้ตั้งค่าไปแบบนั้นมากกว่าสำหรับผมก็คิดว่าคือหลักๆก็คืออยากให้มีคนที่แบบเขาเรียกยอมรับเราจริงๆผมว่าอันนี้สำคัญนะหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นแบบเพศไหนหรือว่าเป็นสถานะอะไรถ้าสมมุติว่าเรามีอันเนี้ยมันจะทำให้เราเกิดภูมิคุ้มกันหรืออะไรพวกนี้มันก็จะดีขึ้น คือหลักๆเรารู้สึกมันคือสร้างความฟีลเซฟว่าโอเคเฮ้ยฉันเซฟที่มีคนหลายๆคนยอมรับฉันอยู่อันนี้สำคัญมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วอย่างน้องบอกว่าเฮ้ยอยากเป็นโสดอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าผู้ชายที่เป็นโสดเนี่ยอายุสั้นกว่าผู้ชายที่มีแต่งงานแล้วด้วยงานวิจัยอันนี้พี่ไม่ได้พูดเองแล้วค่ะไอที่พี่ปีบอกเนี่ยมันถึงขนาดว่าก็กราฟดีมาปกติอยู่ดีๆเมียตายอายุสั้นลงว่ะใช่เพราะว่าในเคสคนมีแฟนแล้วเนี่ยมันคือพอแต่งงานพอมีครอบครัวเขาเรียกว่าอะไรผู้หญิงจะกลายเป็นสังคมของผู้ชายอ่ะเออเราจะเหมือนไปเอนเกจกับเพื่อนเข้าครอบครัวเขาอย่างเงี้ยบางทีพอผู้หญิงหายไปอ่ะมันเหมือนข้อต่อตรงนี้ก็หายไปใช่เราจะกลับไปเก็ตอินกับครอบครัวหรือว่าสังคมที่เราเคยอยู่ก็จะลำบากใช่จริงอันนี้มีงานวิจัยจริงๆนะว่าผู้ชายแบบเมียตายจะอยู่ได้ยากครับถ้าไม่หาเมียใหม่ประมาณนี้โอเคก็ฝากถึงน้องคนนั้นว่าเตรียมพร้อมก็ดีครับแต่ก็ไม่ใช่ปิดใจคืออะยังไงก็ตามเนาะมนุษย์มันก็มีสัญชาตญาณว่าจะอยู่รอดอยู่นั่นแหละเออแต่ว่าอยู่แบบมีความสุขมั้ยเนี่ยมันก็พูดยากเพราะมันส่วนทางกับสิ่งที่อยู่ข้างในเราอะเนาะก็แต่ในขณะเดียวกันถ้าทำตัวให้พร้อมที่จะอยู่คนเดียวอะครับเออสุดท้ายแล้วมันก็เราก็จะเหมือนเป็นที่พึ่งของตัวเองได้แล้วมันก็เหมือนจะมีคนที่ใช้เข้ามาเองเรารู้สึกอย่างนั้นนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากให้ตั้งเป้าแบบนั้น ว่าฉันจะอยู่คนเดียวเลยตลอดไปอย่างเงี้ยความแบบย้อนแย้งนิดนึงนะต้องอยากไม่อยากเขาเรียกนะต้องอยู่คนเดียวให้ได้เพื่อที่จะ
มีคนมาอยู่ด้วยย้อนแย้งจังวะอยู่คนเดียวได้ก็ดีแล้วเออแต่ว่าเราไม่ได้ชอบหรอกจริงๆแล้วอ่ะครับผมค่ะกลับมาพบกันใหม่อีพีถัดไปนะคะขอบคุณพี่ปีและทุกคนมากๆค่ะครับสวัสดีครับ